ำหรับช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider เช่นเคยนะครับวันศุกร์แบบนี้สองสาวจะมาเสนอไอเดียครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้หากิจกรรมอะไรทำดีนะครับขอเอาใจคุณผู้ชมนะฮะด้วยการทำอะไรที่มันเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้หน่อยนะฮะวันนี้สองสาวนะครับจะพาเราไปเรียนรู้การถักไหมพรมครับเพื่อที่จะได้ถักสเวตเตอร์ถักผ้าพันคออะไรฝากเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เป็นแบบที่ไม่ซ้ำใครไม่ต้องไปซื้อให้โหลครับเชิญตามสองสาวไปขยายเลยครับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่มีเสื้อผ้าหรือชุดเก๋ๆรับลมหนาวแล้วก็วันนี้เราสองคนมีไอเดียในการหาชุดที่จะเอาไว้ใส่รับลมหนาวมาฝากกันค่ะนั่นก็คือชุดที่ทำจากไหมพรม People rise together when they believe in tomorrow change ค่ะและตอนนี้เราสองคนยืนอยู่กับคุณจริยาจุนประทีปนะคะประธานการจัดงานร้อยเรียงเคียงศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแล้วก็งานนี้นะคะร้อยเรียงเคียงศิลป์นี่จัดมาเป็นครั้งที่21แล้ว21ปีนี่คือครึ่งชีวิตของหนูเลยนะคะเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็กระแสตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแต่ละปีเราพยายามจะจัดอะไรที่แปลกใหม่ท่านไปจัดมานี่ไม่มีไฮไลท์ที่ซ้ำกันเลยแต่ถามว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนคะก็มีกลุ่มประมาณ30อัพ30ขึ้นนะคะแต่ถึงยังไงในงานนี้ไม่ใช่มีแต่ถักไหมพรมเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าไม่ใช่มีงานของเด็กของอะไรด้วยและอย่างนี้พูดถึงงานไหมพรมนิดนึงค่ะส่วนใหญ่งานไหมพรมมันจะเป็นงานเกี่ยวกับแฟชั่นพวกหมวกเสื้อผ้ากระเป๋าอย่างนี้เราจะต้องแบบมีการตามกระแสแฟชั่นบ้างไหมคะอ๋อต้องมีค่ะต้องมีค่ะมันก็ไม่ใช่แต่เฉพาะไหมพรมนะคะเพราะเรามีคอตตอนฝ้ายเป็นไหมประเภทเป็นฝ้ายคือเส้นเล็กนะคะก็เอาไปถักเสื้อใส่ปกติได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เทรนด์ไหมพรมที่ว่าค่อนข้างคิดเพราะว่าในออฟฟิศอ่ะมักจะเป็นแอร์ที่เซ็นเตอร์บางคนอาจจะรู้สึกหนาวก็มีผ้าคลุมไหล่มีอะไรพวกนี้ถักโอ้โหเมื่อกี้นี่เดินมาเนี่ยเห็นมันมีหลากหลายสีแล้วก็ไหมพรมหลายแบบเลยอยากถามว่ามันมีกี่สีอะคะแล้วก็มีแบบไหนบ้างค่ะแบบนี้คงจะเป็นร้อยนะคะแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยสีก็อย่างต่ำที่สุดมี5สีแต่นี้อย่างเส้นไหมเนี่ยมันก็มีทั้งผสมดิ้นผสมเมทริกผสมเลื่อมเมื่อกี้แอบส่องอย่างอันนี้ค่ะหมวกอย่างหมวกอันนี้นี่น้องอันนี้คือเขาเรียกหมวกไหมพรมใช่ไหมใช่อย่างนี้นี่มันคือลายอะไรหรอคะอันนี้เป็นลายถักโครเชต์นะคะสวยจังเลยอ่ะสีสวยมากเลยแล้วตัวสีเหลือบเหลือบตัวได้ที่ใช้อันนี้มันคือเป็นไหมพรมอันนี้จะเป็นสีเหลือบในตัวค่ะคุณจะเห็นว่าเขาเขียนว่าอัลปาก้าเห็นไหมพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าอยากทำอย่างนี้เนี่ยให้พวกเราสองคนบอกว่าขอไปลองทำได้ไหมคะได้ค่ะได้ไปทำกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นกุลสตรีไทยแบบว่า 100% เต็มค่ะเราจะมาถักไหมพรมอันงดงามนะคะให้กับพี่พุทธและก็คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอถามนิดนึงว่าอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นมือใหม่มากเลยค่ะจะต้องมีการเริ่มต้นถักแบบไหนบ้างคะตอนนี้งานไฮไลท์ของปีนี้นี่เป็นอัฟกันนะคะเข็มนี่จะมีอยู่3แบบนะคะถ้าเผื่อมีหัวอย่างนี้แล้วสั้นๆเรียกโคเชถ้าเผื่อว่าแหลมอย่างนี้เป็นคู่แล้วมีตุ่มเรียกไมนิตไมนิตตี้ที่เหมือนตะเกียบใช่ไหมคะเนี่ยก็ค่ะแล้วอย่างเงี้ยหนูงงมากเลยว่าระหว่างนิตติ้งกับโคเชนี่คือลายจะไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนค่ะยังไงหนูงงถ้าโคเชนี่ค่อนข้างจะโปร่งนะแล้วก็ใช้ไหมเส้นเล็กส่วนนิตติ้งเนี่ยลายค่อนข้างจะทึบสามารถใช้ไหมเส้นใหญ่ๆได้แล้วส่วนตัวนี้ค่ะที่เรากำลังจะถักเป็นอัฟกันค่ะก็คือสิ่งที่ผสมผสานคือไม่ว่านิตติ้งหรือโคเช่หนึ่งแถวถ้าถักจากซ้ายไปขวาไปซ้ายหนึ่งก็รับหนึ่งแถวพลิกข้างหลังถักมาก็รับอีกหนึ่งแถวนิตติ้งก็เหมือนกันแต่ถ้าอัฟกันนี่จะต้องเป็นคู่เสมอคุณถักไปแล้วต้องถักกลับด้วยทุกครั้งโอเคแล้วเรามาลองทำกันเลยค่ะค่ะเอาเป็นว่านะคะ
หนูว่าถ้าสมมติจะถามให้ผ่านเส้นนี้ไม่ได้นะคะหนูว่ารายการหมดเวลาก่อนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมก่อนดีกว่าแล้วเรามาถามกันต่อเนาะค่ะทางวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจริยามากเลยที่เรียกได้ว่ามาให้ความรู้เราในเรื่องการถ่ายนิตติ้งนะคะขอบคุณมากค่ะและเดี๋ยวพี่พุทธนะคะเราจะทำเสื้อหนาวไปฝากพี่พุทธค่ะคอยดูค่ะพี่พุทธอุ่นเลยแหละบอกเลยพี่จะแบบว่าอบอุ่นซับซ่านเลยค่ะซับซ่านเลยถ้าจะให้ผมรอเสื้อกันหนาวจากสองสาวคงจะได้ใส่ปีหน้าพอดีนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่ารักดีนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับถ้าเกิดทำเองได้ผมว่าทำเองมันก็น่าภูมิใจแล้วก็น่าจะมีความหมายพิเศษพิเศษนะครับสำหรับคนที่สำคัญเป็นของขวัญที่น่ารักมากๆเลยล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ True Insider ก็ได้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ยูทูบนะครับเชิญคุณเข้าไปในเว็บไซต์ยูทูบครับแล้วเสิร์ชหา True Insider Channel นะฮะในนั้นจะมีรายการ True Insider รายการ True Insider Weekend และทุกๆรายการในช่อง True Insider ให้คุณผู้ชมได้เลือกชมและก็หยิบความบันเทิงแบบย้อนหลังมาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัด Unlimited เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกข่าวไหนดังเราตามติดแล้วก็เรื่องไหนโดนเราจะขยายเพื่อคุณผู้ชมที่รักนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเรียวพุทธลาไปก่อนครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเธอผ่านเหตุการณ์ความรักครั้งใหญ่ๆมา2ครั้งเท่าที่ทราบเนี่ยมันอาจจะจบไม่ค่อยสวยนะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรจากมันคนไม่เคยถามแต่เลยว่าด้วยมีเหตุผลอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนจะมาใส่เหตุผลให้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนกระโดดลงมาต่อหน้าปีนเสาไฟฟ้าสูงประมาณเกือบตึก18ชั้นเขาก็ทำเอามือทำอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างเงี้ยแล้วก็กางออกอย่างเงี้ยแต่เราได้ยินแบบตุ๊บโอ้โหแต่หมุนตัวไม่ถูกทิศเลยค่ะ